ได้กุ้งมาค่ะก็อบกุ้งกับเจนเจอร์กับอะไรนะขิงอะค่ะหั่นขิงใส่แล้วก็มีเห็ดนี่เมนูอีกวันหญิงวันทำเสร็จก็จะไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะปิ้วปิ้วกุ้งค่ะนี่เห็ดนะคะแล้วมันก็จะเอานี่โรยนะคะตั้งโอ่งฝรั่งอ่ะวันนี้ตั้งโอ่งฝรั่งนี่โรยค่ะโรยโรยเลยนะคะอันนี้มีประโยชน์นะคะเวลาเรากินอาหารหรืออะไรเรารู้สึกแน่นท้องนะคะทานนี่เลยค่ะวันขอเรียกตั้งโอฝรั่งนะคะนี่ค่ะมันจะช่วยให้เราไม่แน่นหน้าอกดีมากเลยนะคะเนี่ยทานดีนะคะมีประโยชน์ด้วยเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเมนูวันง่ายๆมันไม่เชิงเหมือนกุ้งถังนะคะแต่หั่นขิงเนี่ยค่ะขิงใส่ลงไปลองทำดูนะคะแล้วโรยแค่เกลือเองค่ะหอมมากเนี่ยแค่นี้ง่ายที่สุดเลยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็อร่อยด้วยนี่ค่ะไม่ใช่กุ้งถังนะคะอันนี้นะคะเมนูวันนะคะกุ้งกระทะค่ะนี่เลยค่ะกระทะไม่ใช่ถังนะคะกุ้งกระทะค่ะ เสร็จแล้วมันไม่ยากอย่างที่เราคิดหรอกค่ะน้ำวันก็จะไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตากุ้งกระทะค่ะมีเห็ดแล้วก็นี่นะคะเจนเจอร์ขิงค่ะอันนี้ซอสนะคะเป็นสูตรเลยนะคะจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มซุกี้ค่ะลองทำดูค่ะอร่อยมากค่ะมันจะเข้ากันนี่แหละค่ะมือเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้แล้วก็อร่อยด้วยค่ะและเราก็จะมาทานนะคะก็มีแค่เมนูเนี้ยค่ะเมนูเดียวก็อิ่มได้และเดี๋ยววันก็ขอตัวทานก่อนนะคะก็มายัมมี่อร่อยด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยววันทานเผื่อค่ะบ๊ายบาย